แก่งทานจากทุ่งร้างเป็นนาเขียวจากใจเพียงดวงเดียวร้อยเป็นเกลียวเป็นล้านใจตัวไหนวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาพี่ตัวนี้อีกแล้วเหรอทำไมมันไม่เข็ดวะเดี๋ยวพ่อจัดทำลูกชิ้นทั้งหมดเลยดีไหมวะเนี่ยฮะไปเว้นสักตัวเดี๋ยวพอเทสที่มันหลายครั้งแล้วนะลุงฉันนี่อุตส่าห์ป้ายมาติดไว้แล้วลุงเห็นไหมลุงอ่านหนังสือไม่ออกนี่เอ็งรู้ไหมข้าพาควายมากินหญ้าแถวเนี่ยตั้งแต่เอ็งยังไม่เกิดเลยขอโทษนะลุงตอนนี้ฉันเกิดมาแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะที่ตรงนี้มันก็มีเจ้าของเลยด้วยตอนนี้จงรักภักดีแล้วเกินนะมึงนี่ข้าอยากจะรู้นักว่านายของเอ็งอ่ะมันเลี้ยงเอ็งด้วยอะไรวะฮะมันถึงได้เชื่องนักนี่ลุงด่าฉันเป็นหมาลุงเออดูว่าทำไมเอ็งจะทำอะไรข้าเอาเถอะวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะหาเรื่องคนแก่หัวดื้ออย่างลุงแต่ถ้าเขาหน้าฉันเอ็งหน้าลุงอีนัวนี่มันได้กลายเป็นลูกชิ้นแน่นอนก็ลองสิวะถ้าเอ็งกล้าจริงเอ็งคิดว่าคนอย่างข้าจะไม่กล้าเอาไปแบบฟันหัวเองไปเลยลุงออกไปจากที่นี่เลยนี่เป็นที่ส่วนบุคคลพี่ฉันไปตัวอย่างเด็กดีและเด็กไม่ดีว่าเป็นอย่างไรแล้วเด็กดีกับเด็กไม่ดีเนี่ยต่างกันยังไงจ๊ะเด็กดีจะต้องไม่รังแกคนอื่นค่ะเด็กดีต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นค่ะเด็กดีต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับดีมากจ้ะแล้วพ่อของเธอล่ะจ๊ะสอนอย่างนี้หรือเปล่าครับพ่อผมสอนว่าต้องไม่ดื้อเหมือนไม่ดื้อเหมือนอะไรจ๊ะมันตามีครับป้าใครมาจ๊ะเอาอะไรจ้าวันนี้มาสิเอายาอมให้พ่อซองจ้า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 ไปเว้ย คุณครูคนสวยแสนดื้อมีพ่อเลี้ยงควายดื้อๆอยู่ตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าควายหรือว่าเจ้าของควายกันแน่ที่ดื้อกว่ากันเอ๊ะหรือว่าลูกสาวเขาจะดื้อกว่าเนาะเคยโดนควายขวิดไหมถ้าควายสวยขนาดนี้นะจ๊ะพี่เทียวเนี่ยยอมให้ขวิดทั้งวันเลยว่าแต่ว่าน้องสีจะยอมให้พี่ขวิดคืนบ้างไหมล่ะจ๊ะไอ้ปากเสียอ๋อหนูเอายาอมไปให้พ่อสบายรีบๆกลับไปเถอะอย่ามัวมาฟังให้คุ้มปากเปล่าพวกนี้เลยไปป้าฉันจะฟ้องพ่ออุ้ยฟ้องคุณพ่อฟ้องคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะมาทำอะไรพี่ได้หรอจ๊ะน้องสีเอางี้ดีกว่าพี่ว่าพี่ค่อยไปขอสมากับพ่อน้องเลยแล้วกันนะจ๊ะคุณครูคนสวยแสนดื้อปุ๊บสักเดียวโอ้โหใจเย็นๆนะจ๊ะขับรถดีๆนะจ๊ะรีบไปส่งพี่น้องอ
พ่อหนูว่าเราย้ายไปอยู่กรุงเทพดีกว่าไหมจ๊ะคือหนูจะรอไปสอบเป็นครูที่นั่นน่ะแล้วทำไมอยู่ที่นี่มันไม่ดียังไงฮะถ้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเล่งสอนที่นี่มันไม่ดีตรงไหนหึเล่งเกิดที่นี่ก็ควรจะพัฒนาที่นี่สิวะก็หนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะพ่อเราขายอีนวลแล้วไปอยู่ที่นั่นกันนะพวกชาวบ้านเขาทำไมเพราะชาวบ้านเขาไม่ชอบข้างั้นเหรอแค่เรื่องพาควายไปกินหญ้าเอ็งคิดจะย้ายหนีเลยเฉลยเนี่ยฮะแต่ชาวบ้านเขาไม่ชอบที่พ่อเป็นเดือ อ้าวแต่เอ็งเป็นครูทำไมเอ็งไม่สอนเด็กๆสมัยนี้ล่ะฮะให้มันมีน้ำใจกันบ้างขนาดแค่ควายจะกินหญ้ามันยังหวงการมีน้ำใจกับการบุกรุกที่คนอื่นเขาเพื่อให้ควายได้กินหญ้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะพ่อและที่พ่อพาอีนวลไปกินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีเจ้าของกันหมดแล้วอะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะพ่อข้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่พวกมันพ่อแม่พวกมันข้าก็เคยไล่เตะมาแล้วแต่อีกแค่หญ้าแค่น้ำเลี้ยงควายข้าเคยพาอีนวลไปที่ไหนพรุ่งนี้ข้าก็จะพามันไปที่นั่นรู้กันเสียทีว่าสมัยเนี้ยคนไทยมันหมดน้ำใจกันแล้วข้าก็อยากจะสงสารแกหรอกนะแต่มีแต่แกทำไมไม่ทำรั้วทำคอกให้มันมิดชิดแล้วก็ควายแกเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรข้าก็ผูกมันไว้กับเสาไว้อย่างเนี้ยแล้วอีกอย่างทุกคนในหมู่บ้านทุกคนข้าก็เห็นมันมาตั้งแต่เกิดก็ไม่นึกว่ามันจะมีคนใจหมาขนาดนี้อ้าวแม่มึงกับข้าวเสร็จหรือยังโอ้รีบหยุดแป๊บเดียวยังไม่เดือดที่เลยไวที่เวลามันน้อยเออยกมาเลี้ยงกันฉันเลี้ยงให้แล้วนะอ๋อเอาพวกเราไปขนขึ้นรถนะเดี๋ยวได้ไปติดรอบหมู่บ้านอีกเอ้าช่วยๆกันหน่อยเออแล้วแกเองได้เบาะแสอะไรบ้างมั้ยเรื่องควายก็เห็นแต่รอยล้อรถของพวกมันนั่นแหละผู้ใหญ่เออนี่ผู้ใหญ่จะไปดูกับข้ามั้ยเองก็เห็นอยู่ว่าข้ากำลังวุ่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะไปได้ยังไงหรอกนี่หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่ช่วยข้าใช่มั้ยอ้าวว่าไปนั่นข้ายังไม่ได้พูดเลยนะว่าจะไม่ช่วยข้ารู้แล้วที่ผู้ใหญ่ไม่ช่วยข้าเพราะกลัวพวกชาวบ้านพวกเนี้ยเขาจะเห็นว่าผู้ใหญ่เป็นพวกเดียวกับข้าใช่ไหมฮะกลัวเสียคะแนนใช่ไหมขอได้ถ้าผู้ใหญ่อยากจะเป็นอบต.ในวิธีนี้ก็เชิญเลยขอให้เจริญเออข้าก็อยากจะเตือนเองดีๆแค่ควายตัวเดียวเองก็ทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ก็เรื่องเล็กๆผู้ใหญ่ยังช่วยไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศจะมีปัญญาเหรอเออเอาพวกเราไปขนของขึ้นรถเร็วไปThank you.
ความเรื่องควายหายหรือเรื่องถูกทำร้ายร่างกายครับควายหายควายหายหายไปกี่ตัวตัวเดียวมันชื่ออีนวลตัวเดียวเองเหรอนึกว่าหายไปทั้งฝูงเอ๊ะทำไมตัวเดียวแจ้งความไม่ได้หรือไงแต่แน่ใจนะว่ามันหายก็เห็นว่าผูกไว้ใต้ถุนบ้านเชือกอาจจะไม่ดีมันหลุดไปเดี๋ยวกลับมาเองนั่นแหละก็ข้าเห็นกับตาว่ามันถูกขโมยขึ้นรถกระบะไปเห็นแล้วจำทะเบียนจำสีรถได้ไหมล่ะใครจะไปจำได้มันมืดอย่างนั้นใครจะไปเห็นล่ะก็ยากหน่อยแล้วมีเรื่องมีราวใครบ้างไหมเยอะแยะไปทั้งหมู่บ้านนั่นแหละเอางี้ล่าสุดมีเรื่องกับใครเฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้แกจะไปปรับตามไอ้ทิวไม่ได้มันต้องมีพยานหลักฐานงั้นไปสืบดูเองไหมล่ะฮะไปสืบที่เกิดเหตุนั่นเหรอไปไม่ได้หรอกเจ้านายเรียกประชุมที่อำเภอก็เห็นอยู่เป็นตำรวจแค่สองคนโอ้ยช้าอย่างนี้ควายข้าก็โดนฆ่าพอดีอ่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนกันแล้วกันนักชินไม่ลงของดีๆทั้งนั้นนี่จะมากล่าวหากันง่ายๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะลุงเอาหลักฐานมาว่ากันดีกว่าไอ้ทิวเอ็งไม่ต้องมาหัวหมอถ้าไม่อยู่ๆลุงถึงมาปลักปั๊มฉันอย่างเงี้ยฮะข้ารู้นะว่าแถวเนี้ยไม่มีใครชอบหน้าข้าสักเท่าไหร่ทางที่ดีเอ็งเอาอีนวลมาคืนข้าซะแล้วข้าจะไม่พามันไปกินหญ้าในที่เอ็งแล้วก็ไม่เอาผิดกับพวกเอ็งด้วยเอ้าเอ้ยคนไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะให้ยอมรับผิดได้ยังไงแล้วเอางี้ไหมลุงฉันจะช่วยตามหาควายให้ลุงถ้าฉันตามได้นะลุงจะให้ลูกสาวมาอยู่กับฉันสักคืนไหมล่ะไอ้เทวไอ้เทวลุงตายไอ้เทวพ่อไปตามมาเนี่ยก็เหนื่อยเปล่าๆสิอีนวลมันเหนื่อยเพื่อเรามานานแล้วนะลูกข้าวทุกกล้าหญ้าทุกกำมันทำให้พวกเราอิ่มท้องพ่อจะไปตามหามันให้ชาวบ้านเขาเกลียดเราอีกทำไมพ่อไม่มีอีนวลแล้วพ่อก็ไม่ต้องพามันไปบุกรุกที่ของคนอื่นอีนวลมันแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายหรือว่าตอนนี้มันอาจจะถูกเชื่อดไปแล้วก็ได้นะสีนี่ฟังนะลูกถึงแม้ว่าอีนวลมันจะเป็นแค่ควายแก่ๆแต่มันก็เคยทำนาเลี้ยงเองมาจนโตเป็นครูสอนคนมาจนถึงทุกวันเนี้ยไม่เห็นซากมันก็แสดงว่ามันยังมีชีวิตอยู่
ข้ามาแจ้งความเรื่องควายหายควายหายหนูว่าไปแจ้งความที่ตำรวจดีกว่าไหมคะแจ้งแล้วแต่มันบอกให้ข้ารอข้ารอไม่ได้เดี๋ยวควายข้าจะถูกเชือดซะก่อนควายข้าถูกขโมยไปแล้วไม่มีใครช่วยตามหาทำไมข้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือไงอย่างนี้ครับคุณลุงเดี๋ยวผมช่วยตามเรื่องให้นะครับแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างคุณลุงไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเขียนชื่อที่อยู่ไว้นะครับแล้วก็กลับบ้านผมได้เรื่องยังไงแล้วก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนานไหมบอกไม่ได้ครับพรุ่งนี้ได้ไหมบอกไม่ได้จริงๆนะครับคุณลุงงั้นข้าจะรอแล้วกันจนกว่าจะได้เรื่องคุณลุงอย่ารอเลยนะครับกลับบ้านเลยครับที่นี่ไม่สะดวกหรอกนะครับไม่เป็นไรข้ารอได้ยอดเลยเดี๋ยวเจอตอนเย็นนะวันนี้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มได้เรื่องไหมโอ้ลุงครับจะให้ดั่งใจคุณลุงไม่ได้หรอกนะครับถ้างั้นจะให้ข้าช่วยไหมล่ะถ้าจะช่วยถ้าไม่รบกวนคุณลุงเกินไปเนี่ยครับคุณลุงรบกวนไปรอที่บ้านได้ไหมครับมาแล้วท่านมาแล้วครับท่านผู้ว่าใช่ไหมครับสวัสดีครับลุงมีอะไรให้ผมช่วยหรือครับคือลุงเนี่ยแกมาขอความช่วยเหลือที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใช่ครับใช่ครับคือควายผมหายมันชื่ออินวันครับแล้วก็ผมไปแจ้งก็แล้วกันลุงคือตอนนี้ผมต้องรีบไปเข้าประชุมนะลุงฝากเรื่องไว้ที่เลขาผมแล้วผมจะมาดูให้แล้วยังไงตอนนี้ผมขอตัวก่อนละกันนะครับใจด้วยนะครับลุงเดี๋ยวคุณลุงอ่ะกลับไปรอควายของลุงที่บ้านได้เลยนะครับใจบ้านนะพ่อหนุ่มไม่เป็นไรครับแล้วพ่อหนุ่มรู้ใช่ไหมว่าอีนวลควายข้าอยู่ที่ไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบหมายความว่าอะไรควายตัวใหม่เนี่ยจะไปถึงบ้านลุงวันพรุ่งนี้เช้านะครับไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้ถ้าไม่ได้นายผมเนี่ยคุณลุงต้องรออีกนานเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อหนุ่มเข้าใจผิดหรือเปล่านี่ข้ามาตามหาอีนวลควายข้าไม่ได้มาขอควายตัวใหม่นะเอ้ามันก็ควายเหมือนกันนะครับลุงแถมยังดีกว่าตัวเก่าด้วยซ้ำไปไม่มีควายตัวไหนจะดีกว่าอีนวลควายของข้าอีกแล้วแล้วคุณลุงจะให้ผมทำยังไงล่ะครับก็ไปหาอีนวลของข้ามาให้ข้าสิถ้างั้นน่ะลุงต้องให้เวลาผมหน่อยนะครับให้เวลาพวกเองมานานมันชื่ออี
นวลนี่คือกระดึ๋งของมันที่ผมเก็บเงินซื้อไว้มันตั้งแต่มันยังเป็นควายสาวแต่บัดเนี้ยมันแก่แล้วก็เหมือนเจ้าของของมันนี่แหละถึงมันจะเป็นควายแก่ทำไร่ไถนาไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้ค่าสำหรับผมวันนี้ผมมาตามหามันแล้วก็มีคนที่เนี้ยมีคนที่นี่รับปากว่าจะช่วยผมจะรอจะรอถึงวันนั้นแต่ถ้าไม่มีใครช่วยผมก็จะช่วยตัวเองโด่งดังใหญ่แล้วโว้ยตามีโว้ยได้ออกโทรทัศน์กับเขาด้วย พี่ว่าแต่เราจะทำยังไงดีวิ่งเฉยๆไปนะไม่ต้องทำอะไรเลยใครจะไปรู้ว่าใครขโมยควายมันไปการมีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็พิจารณาในการยันที่จังหวัดเขาว่ายังไงบ้างพ่อไม่กินข้าวหรอพ นี่เป็นไงพ่อหนุ่มเดินเรื่องไปถึงไหนแล้วอะไรวะตั้งนานแล้วยังไม่รู้เรื่องรู้ราวกันอีกเหรอฮะลุงครับลุงครับผมขอคุยด้วยสักนิดได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะลุงกำลังคุยเรื่องงานอยู่เรื่องควายที่ชื่ออีนวลนะครับอีนวลลุงอยากได้อีนวลคืนแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับลุงขอบคุณครับแล้วนี่ลุงจะเอาไงต่อครับก็ต้องหาทางเอาอีนวลกลับคืนมาให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเหลือแต่ซากที่สารกลางจังหวัดนายบุญมีเสรีชาวบ้านจากตำบลหนองกระบือได้นำกระดึงมาแขวนไว้ที่คอแล้วนั่งประท้วงเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามควายที่ถูกขโมยไปเจ้าตัวยื่นคำขาดหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจะขอนั่งประท้วงอยู่ที่นี่ไปจนตายหนูจะทำยังไงดีคะครูใหญ่เราเป็นครูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของคนทั้งหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้มันถูกที่แล้วก็ถูกทางชอบอุดมการณ์ของลุงผมขอร่วมเรียกร้องสิทธิของประชาชนด้วยนะครับอีนวลนวลนวลอีนวลอีนวลเจอไหมล่ะจ๊ะคนสวยอุตส่าห์ดันด้นมาถึงนี่พี่ทิวนี่ก็อุตส่าห์หลงดีใจนึกว่าคุณครูคนสวยแสนดื้อคนนี้เขาจะเปลี่ยนใจซะละที่แท้ดันมาตามควายฉันไม่ได้อยากมาหาเรื่องนะคุยกันดีๆได้ไหมควายของพ่อฉันอยู่ไหนแกเอาไปซ่อนใช่ไหมฉันจำเสียงคนที่มาขโมยควายบ้านฉันได้วันนั้นอะจำเสียงได้เหรอจำได้ว่าไงมีคนเรียกฉันว่าครูแสนดื้อก็มีแต่พวกแกเท่านั้นนี่แหละที่เรียกฉันแบบเนี้ยผิดพวกแล้วมั้งจ๊ะเพราะว่าพี่เนี่ยเรียกน้องสีว่าคุณครูคนสวยแสนดื้อแต่ลืมนะจ๊ะมีคำว่าคนสวยด้วยนี่ระวังสิจ๊ะเนี่ยอย่ามามองฉันแบบนี้นะคนสวยเขาต้องมองสิจ๊ะไปไหนอยากรู้เรื่องควายไหมล่ะถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปให้คิดทิว
ไม่ไปนะไปนะอยากรู้ใช่ไหมว่าควายอยู่ที่ไหนไปนะจะตามหายนวลไปตามหาซ่ามาที่โรงเชือดดูสิจะไปไหนจ๊ะฮะจะหนีไปไหนแล้วฮะเจ้าแกมันจะนอนมากกว่านี้โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเสนอหน้ารับผิดชอบสักคนจะให้มันทันใจพ่อทุกเรื่องมันไม่ได้หรอกนะพ่อกลับไปตั้งหลักที่บ้านกันดีกว่านะพ่อทำแบบเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกพ่อเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราไร้สาระยีนวลมันเคยเป็นปากเป็นท้องของทุกคนในบ้านยังลืมไปแล้วหรือไงข้าวน้ำที่เลี้ยงเองมาจนโตก็มันทั้งนั้นแบบเนี้ยที่เองเรียกสิ่งที่ข้าทำเพื่อมันว่าไร้สาระเหรอไร้สาระสิพ่อพ่อจะเรียกร้องให้สิ่งที่มันไม่มีตัวตนแล้วให้มันได้อะไรขึ้นมาเองหมายความว่าอะไรก็อีนวลของพ่อโดดได้ทิวขายลงเชือดไปแล้วลุงอย่าเพิ่งยอมแพ้สิครับถึงอีนวลมันจะตายไปแล้วอ่ะเราก็ต้องเร่งร้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ครับลุงใช่ครับตอนนี้เรื่องของคุณลุงเนี่ยเป็นที่สนใจกันมากเรื่องของคุณลุงเนี่ยจุดประเด็นให้คนมาสนใจเรียกร้องเสร็จที่เสรีภาพกันมากเลยครับใช่ครับแล้วตอนนี้ยังมีคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอีกหลายกลุ่มเลยนะครับที่กำลังเดินทางมาเพื่อที่จะรวมกลุ่มกับพวกเรานะครับลุงลองดูพวกชาวบ้านที่ผมช่วยกันมาสิครับเขาต้องเสียงานเสียการกันไปเท่าไหร่อ่ะเอางี้แล้วกันนะครับถ้าจะให้เด็ดขาดเนี่ยเรากำหนดเวลาให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าครับเราบอกกับอีกฝ่ายไปเลยว่ากำหนดเวลามันคือเท่าไหร่เพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วล่ะครับจริงไหมครับดีครับลุงผมว่าแผนนี้ดีนะครับลุงผมก็บอกแล้วผมไม่ได้ทำคุณตำรวจถึงจะเอาแฉลงมางัดปากให้ผมสารภาพเนี่ยผมก็พูดเหมือนเดิมนะครับแต่ผู้เสียหายบอกผมเองว่าคุณน่ะเอาควายเข้าไปส่งลงเชือกก็นี่สีคนคุ้นเคยกันพูดล้อกันเล่นๆเท่านั้นเองครับเข้าใจกันไปเองคุณรู้ไหมถ้ามีหลักฐานว่าคุณเป็นคนทำโทษหนักแน่ไม่ต้องมาขู่กันหรอกครับคุณตำรวจครับแค่นี้ผมก็กลัวจะแย่อยู่แล้วล่ะครับน้องสี่คนสวยแสนดื้อเล่นพี่แสบจริงเลยนะน้องพี่บอกมาเลยดีกว่าว่าจะให้พวกฉันทำยังไงดูว่า
ไปแล้วจ้าแม่ทุกคนสวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรล่ะครับขอเชิญคุณทิวไปโรงพักครับข้อหาขโมยควายขโมยควายอะไรกันครับคุณตำรวจก็ควายตัวนี้ไงครับนี่มันควายผมครับนี่ผมจะเอาควายไปขายนี่มันผิดด้วยเหรอครับคุณตำรวจมันก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าไอ้ควายตัวนี้มันไม่ใช่ของลุงบุญมีแกถ้างั้นเอางี้แล้วกันครับถ้างั้นเชิญคุณหมอเฮ้ยเชิญคุณตำรวจตรวจได้ตามสบายนะครับนวลขอโทษนะคุณตำรวจนี่คืออีนวลควายของฉันค่ะนี่เอาพวกอะไรมาพูดอ่ะเดี๋ยวสักครับคุณตำรวจนี่คุณเอาหลักฐานอะไรมาทำงี้กับผมนี่คุณทำงี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องคุณตำรวจนี่คุณฟังผมบอกสิคุณตำรวจเกิดเหตุม็อบปะทะกันที่สถานการณ์ของกำลังเสริมด่วนเป็นขณะนี้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดหลังจากผู้นำการประท้วงได้เรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งจัดการปัญหาที่ยืดเยื้อมานานแต่ไม่ได้รับการตอบสนองผู้ประท้วงได้รวมตัวกันทำลายประตูทางเข้าของทางสารกลางจังหวัดจนเจ้าหน้าที่ต้องเสริมกำลังเข้าจัดการขณะนี้มีเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บนับ10รายส่วนความคืบหน้าโปรดติดตามในข่าวช่วงต่อไปด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไรลูก
ไหมอีนวลมันยังไม่ตายเราได้อีนวลกลับมาแล้วพ่อจริงเหรอลูกไม่ได้หรอกพ่อนะอีนวลมันยังไม่ตายพ่ออีนวลยังไม่ตายเลยลุงแน่ใจนะที่จะเลิกลุงดูพวกผมสิลุงคงไม่รู้หรอกนะว่าผมมันจังกับมันแค่ไหนอ่ะแล้วอยู่ๆลุงจะไม่ยอมแพ้มันง่ายๆอย่างนี้เหรอนี่มันแค่ยกแรกเรายังต้องสู้ต่อนะครับลุงพอเถอะครับคุณทั้งสองคนน่ะผมขอร้องเถอะเลิกใช้คุณลุงเขาเป็นเครื่องมือได้แล้วเฮ้ยพูดอะไรของคุณเนี่ยใช่คุณหมายถึงใครอ่ะพูดออกมาให้ชัดๆนะเว้ยพูดอย่างเงี้ยแจ้งความจับฐานหมิ่นประมาทได้เลยนะก็เอาเลยจะไปฟ้องที่ไหนก็เอาเลยผมน่ะเบื่อความจอมปลอมของพวกคุณเต็มทีแล้วผมจะรอดูซิว่าถ้าคุณลุงเขาไม่อยู่น่ะพวกคุณจะมีอุดมการณ์เหลืออยู่อีกไหมเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยพอแล้วข้าผิดเองที่ปล่อยทุกอย่างมันเลยเถินมาถึงขนาดนี้ข้าใช้มันมากเกินไปข้าใช้เสรีภาพมันมากเกินไปลุงไม่ผิดหรอกลุงมีสิทธิและเสรีภาพที่จะใช้มันและพวกผมก็มีสิทธิและเสรีภาพที่จะใช้มันเช่นกันใช่คุณไม่ผิดคุณมีสิทธิที่จะใช้เสรีภาพแต่คุณต้องใช้มันด้วยความระมัดระวังใครจะเลิกก็เลิกไปเถอะแต่ผมไม่เลิกจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่ผมต้องการใช่สิที่ลุงยอมอ่ะก็เพราะว่าลุงได้ควายของลุงคืนไปแล้วใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับว่าได้ควายหรือไม่ได้ควายมันเกี่ยวกับเสรีภาพที่พวกเรามีอยู่และเราใช้มันมากเกินไปมากจนเกินขอบเขตและทำให้ทุกคนในที่นี้เขาเดือดร้อนเห็นไหมเห็นไหมกลับบ้านกันเถอะกลับไปทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับชาติกับบ้านกับเมืองเชื่อข้าเถอะกั้นพอกให้เอ็งอยู่ในนี้เอ็งจะได้ไม่ออกไปลุกรานที่คนอื่นครับได้ยินไหมนวลได้ยินไหมจากใจเพียงดวงเดียวร้อยเป็นเกลียวเป็นล้านใจจากหัวใจที่แกร่งกล้าความรักที่ผูกพันดวงชีวันเพื่อคนไทยยอมทน
รำยอมสู้เขี้ยวกรำเพราะเมืองไทยใครรู้ไหมส่งงานทำวันส่งสอนส่งสั่งด้วยความรักดังฝนหยาดลงที่